โอเคไงจะได้ดู EP 1กันแล้วหายเหนื่อยหรือยังเอาถามจริงๆกับความยากลำบากของเรื่องนี้ยังค่ะยังรู้สึกว่าก็อยากเดินทางกับปิ่นพักไปเรื่อยๆจนถึง EP สุดท้ายก่อนว่าทุกคนจะเป็นยังไงกับการเดินทางครั้งนี้ใช่ค่ะคือวันนี้เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นแหละใช่ที่ทุกคนจะได้เห็นปิ่นพักแบบแล้วเราจะค่อยๆเติบโตไปด้วยกันในแต่ละ EP แล้วแบบโอ้เราจะต้องอยากให้ทุกคนหลงรักตัวละครมากๆใช่เพราะเนื้อเรื่องน่ารักมากค่ะสวัสดีค่ะภาพการเหมือนเพียงก็คือก่อนน่ะทุกครั้งที่เวลาสัมภาษณ์เราสองคนเราจะบอกว่าเรื่องนี้คือยากมากยากอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้อ่ะพอถึงวันนี้แล้วความยากนั้นมันหายไปหรือยังสำหรับเรายังนะคะยังทำไมยังไม่หายเพราะว่าเดี๋ยวต้องลงเสียงใน ADR แล้วก็ลง voice over อีกแล้วก็ต้องดึงคาแรคเตอร์ดึงตัวละครให้เข้ากับซีนนั้นอยู่เลยค่ะในห้องเสียง recording ยังเยอะใช่ยังเยอะอยู่ใช่มันต้องเล่าเรื่องด้วยเสียงของตัวละครอยู่ก็ยังมีไปอัดเสียงมีอะไรอยู่เลยต้องกลับไปจำว่าใช้เสียงใช้เสียงไหนโทนไหนคำพูดโอ้เหมือนกลับไปมันเหมือนมันไต่ระดับในทุกๆ EP ด้วยค่ะก็เลยต้องเหมือนต้องจูนอารมณ์จูนความรู้สึกตรงนั้นด้วยอีกอย่างล่าสุดที่หนูอัดอย่าง EP 1อย่างเงี้ยหนูก็ต้องเปลี่ยนโทนเสียงเพราะว่าเหมือนเราจบที่แบบ EP หลังๆแล้วใช่ป่ะตอนปิดกล้องแบบ EP แรกๆใช้เสียงอะไรหน้าอะไรเงี้ยแบบเป็นเด็กๆใช่เป็นเด็กๆ อะไรอย่างงี้ก็ต้องไปจูนกันอีกทีก็ยังไม่ถึงวันที่สิ้นสุดเลยคือยังต้องทำงานกันต่อไปเรื่อยๆใช่ใช่ใช่เพราะแบบคุณดูไปอีกใช่ค่ะจริงๆเรื่องนี้เราจะเห็นภาพโรแมนติกขนาดไหนของพี่มาดูจริงๆเขาน่ารักเนาะใช่ปิ่นอันนี้น่ารักค่ะคือหนูว่าเขาจะไต่ระดับกันไปเรื่อยๆแหละเพราะเราตั้งแต่เด็กจนทีเนเจอร์จนทำงานอะไรอย่างนี้ค่ะก็ความสัมพันธ์ก็ค่อยๆ grow up เหมือนกันใช่เพราะว่าหนูว่าทุกคนที่จะได้ดูปิ่นพักอ่ะเขาก็จะค่อยๆรักตัวละครตั้งแต่เด็กแล้วก็จะเห็นพัฒนาการทุกๆการเติบโตของเขาเลยค่ะบทที่จะมาเป็นที่จริงขึ้นไหนจ้ะผ่านกินพักมาได้น่าจะโอเคเลยเนาะแรกเหมือนที่หนูบอกเลยว่าเครียดมากแต่ว่าพอมาถึงช่วงกลางๆก็เริ่มเอนจอยแล้วกับการที่ได้เล่นบทบาทนี้แต่ว่ามันก็ยังมีแหละว่าพูดสลับพูดผิดบ่อยมากแต่ก็รู้สึกว่าโอเคมันก็ทำให้แบบการแสดงเติบโตหรือว่าเจอความท้าทายที่ยากมันก็ทำให้แบบว่าโอเคเก่งขึ้นเติบโตขึ้นใช่ค่ะพี่เองค่ะความเรียบร้อยเป็นสีบ้านสีเรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าสิงห์ล่ะวะไม่เลยหรอไม่ค่ะก็จริงๆยากสำหรับหนูมากๆเพราะว่าคุณปิ่นเขาก็เรียบร้อยแต่ว่าหนูก็ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปบ้างในบางซีนใช่รู้สึกว่าไม่อยากให้ตัวละครเขานิ่งเกินไปอยากทำให้เขามีกราฟมีดีไซน์ที่เราใส่ลงไปบ้างใช่ค่ะก็จริงๆก็ไม่ได้ติดเขาออกมาขนาดนั้นเท่าไหร่เพราะว่าพอเล่นเสร็จหนูก็เอาเขาออกเลยเพราะว่าไม่งั้นอาจจะแบบเศร้าอาจจะเครียดได้ใช่เขาอยู่ในกรอบมากค่ะหายความกดดันนี้กับความคาดหวังของคุณที่กับเราสองคนยังเลยค่ะเพราะว่ามันก็เป็นพีเรียดครั้งแรกของเราทั้งคู่ด้วยแล้วก็ทุกอย่างมันยากมากจริงๆอ่ะในเรื่องนี้มันยอมรับเลยว่ายากจริงๆก็อยากให้ทุกคนแบบเต็มที่กับการทำงานของพวกหนูเหมือนกันใช่เพราะว่าพวกหนูก็เต็มที่มากๆแล้วก็ทุ่มเทมากจริงๆค่ะเรื่องนี้อยากให้ทุกๆวีคดูด้วยกันสนุกด้วยกันฟีดแบคด้วยกันยังไม่อุ่นใจอีกเหรอแค่เปิดขายก็ยังไม่ได้ประบัดกดหมดเลยประบัดแทบทั้งหมดไปเลยอุ่นใจอยู่แล้วอุ่นใจอยู่แล้วเพราะว่าแฟนๆซัพพอร์ตตลอดใช่ค่ะก็อยากให้อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ดูทุกๆ EP ไปด้วยกันอย่างเนี้ยสิ่งที่เราจะได้พาแฟนๆไปเจอกันเจอกันอะไรบ้างโรลเลอร์โคสเตอร์อีกแล้วหลากหลายอารมณ์มากๆค่ะแต่แรกๆหนูน่ารักยิ้มน่าจะยิ้มแบบเนี่ยหนูว่า EP 1อ่ะยิ้มแก้มแบบแน่นอนอ่ะเนาะ EP 1 EP 1เอ้ามันเริ่มมีเส้นเข้ามาบางๆเท่าที่จำได้ใช่แบบว่ามันจะมีความโหยหาความคิดถึงแล้วใช่เพราะว่าเดี๋ยวเธอจะต้องไป
อันนี้ไงมันลองซีซั่นแล้วไงใช่มันก็จะมันจะมีเนื้อเรื่องที่ค่อยๆกระเถิบเข้ามาในแต่ละ EP แล้วค่ะแต่ว่าเชื่อว่าคนดูน่าจะผูกพันแล้วก็รักกับทุกตัวละครอยู่แล้วใช่แต่ทำไมว่าเราเลือกเปิด EP 1ด้วยมันเป็นการ EP 1มันเป็นการเล่าเรื่องเล่าว่าเออตัวละครนี้คือใครอะไรประมาณเนี้ยค่ะว่าแบบเส้นเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปประมาณนั้นตกต้นไม้ป่ะ EP 1ตกต้นไม้ก็จะเห็นว่าแบบคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวละครเป็นยังไงใช่แต่ก็เลือกที่จะเปิด EP 1เข้าใกล้ๆกับวันเกิดเราเลยนะพี่ใช่แล้วก็เดี๋ยว EP ที่จะใกล้จะจบจะไปลงที่วันเกิดน้องเบกใช่พอดีสบายครับพอดีเลยแต่ปีนี้เป็นไงคะปีนี้ก็แฮปปี้ค่ะอบอุ่นเหมือนเดิมแหละเหมือนปีที่แล้วที่ผ่านมาแล้วก็เตรียมโชว์ไว้ก็เยอะอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็มีเกสด้วยก็ตื่นเต้นเมื่อวานเพิ่งกดบัตรครั้งแรกใช่ก็แฟนๆก็ให้การตอบรับดีค่ะขายบัตรไปได้ก็โซเอาเยอะแล้วเหมือนกันใช่ไปเยอะแล้วใช่ค่ะตื่นเต้นไหมเพราะจะต้องมีงานวันเกิดที่แบบมันดูเหมือนยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีแต่ละปีก็ตื่นเต้นเพราะว่ารอบนี้สเกลใหญ่มากแบบหลายที่นั่งมากๆแล้วก็จริงๆมันตื่นเต้นปีใช่แต่ปีนี้ก็อยากให้แฟนๆมาเอนจอยกันละกันมาสนุกด้วยกันดีกว่ามาสร้างความทรงจำด้วยกันค่ะอย่างปีนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมคะนอกจากเกสเจอร์จริงๆเซอร์ไพรส์มีเยอะค่ะมีเยอะทั้งตัวฟินเองแล้วก็สิ่งที่ฟินจะเอาให้แฟนๆด้วยแล้วก็เกสก็น่าจะเซอร์ไพรส์เหมือนกันแฟนๆก็น่าจะชอบค่ะแต่หนึ่งในเกสต้องคนข้างๆเราเนี่ยไม่รู้ค่ะไม่รู้ไปหรือเปล่าไปไม่รู้เหมือนกันค่ะแล้วเกสท่านเป็นผีพอเรียกตามนั่นเองไหมคะจริงๆรีเควสไปหลายคนมากค่ะก็เดี๋ยวต้องดูคิวงานพอทุกคนที่รีเควสก็คิวงานแน่นมากๆแต่ว่าที่ได้มาก็น่าจะม่วนจอยกับเราอยู่เหมือนกันแล้วก็แฟนๆก็น่าจะเอนจอยกับหน้าห้านของหนูเหมือนกันใช่ทีมเราเป็นทีมหน้าห้างเหรอจริงๆเป็นทีมแบบ fairy tale อะไรนี้นิดนึงแต่ว่าทำทีมไว้เก๋ๆเฉยๆอยากทำอะไรก็ทำใช่ทำไว้แบบเออมีทีมนะแต่จริงๆคืออยากเต้นอยากทำอะไรก็ทำเลยจริงๆไม่มีอะไรเลยแฟนคลับต้องเตรียมตัวยังไงก่อนถ้าอย่างไรแฟนคลับก็จริงๆดื่มน้ำเยอะๆค่ะอันดับแรกอาจจะใช้เสียงเยอะนิดนึงแล้วก็ที่นั่งอาจจะต้องแบบขยับขยายกันนิดนึงเพราะว่าอาจจะได้เต้นอะไรกันจอยๆแล้วก็มาเต้นเหรอใช่แล้วก็ชุดก็ไม่ต้องใส่ใหญ่มากเดี๋ยวมันกินที่เพื่อน แล้วก็อย่าเหยียบเท้ากันนะคะ ใช่ ใช่ที่นั่งไม่ต้องนั่งเลยค่ะยืนอย่างเดียวแล้วเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วค่ะแต่ว่าจะพยายามไม่สปอยไม่รู้ก็ได้เอารู้ด้วยเหรอไม่รู้ก็วันนั้นเธอบอกว่าอยู่ดีๆก็ชีก็พูดขึ้นมาว่าโอ๊ยนึกของขวัญพี่ฟินออกแล้วหนูก็พูดทำไมอ่ะคือหนูรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยากเพราะหนูรู้สึกว่าพี่ฟินมีหลายอย่างมากๆแล้วแต่ว่าหนูรู้สึกว่าสิ่งนี้ที่จะให้อ่ะไม่น่าจะมีบ้านเอาปะล่ะถ้าซื้อให้ก็เอาโอ๊ยเดี๋ยวรอดูแล้วกันหลอกเล่นเดี๋ยวรอชมว่าเป็นอะไรคือสิ่งที่ยังไม่มีคิดเอาค่ะหมดแล้วก็ฝากฟินทักด้วยนะคะก็ทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันอะไรคะเบกทุกวันเสาร์ค่ะตอน 4:15 แล้วก็บัตรน้องฟินยังกดได้อยู่นะคะที่ Thai Ticket Major ค่ะก็มาจอยกันเยอะๆค่ะขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะ